สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับแกรนอีกครั้งนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่4พฤศจิกายน2564นะคะก็ยังอยู่ในหน่วยต้นไม้มีคุณค่านะคะค่ะเราเรียนกันไปแล้ว3วันใช่ไหมคะวันที่1ชื่อของต้นไม้วันที่2ส่วนประกอบของต้นไม้วันที่3ประเภทของต้นไม้ค่ะวันที่4เราจะมาเรียนเรื่องวิธีดูแลรักษาต้นไม้นะคะวิธีดูแลรักษาต้นไม้การดูแลรักษาต้นไม้เด็กๆเห็นภาพไหมคะสามารถทำได้หลายอย่างใช่ไหมคะเปลี่ยนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินใช่ไหมคะคุณครูมีคำทายนะคะให้เด็กมาทายนะคะลองทายดูซิว่าตัวฉันน่าจะเป็นอะไรกินอาหารทางรากฉันไม่มีปากพูดไม่ได้หายใจทางใบลมพัดโอนไปเอ็นมาคำตอบก็คืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะต้นไม้นั่นเองนะคะค่ะเด็กๆมาดูนะคะวิธีการดูแลรักษาต้นไม้นะคะวิธีที่1อะไรคะเห็นพูดคุณพ่อกับลูกกำลังทำอะไรคะรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวิธีที่1ในการดูแลรักษาต้นไม้ที่เราปลูกแล้วก็คือการรดน้ำนะคะวิธีที่2ทำอะไรคะพรวนดินใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะต้นไม้ก็เหมือนเรานี่แหละเขาได้รับน้ำอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องมีปุ๋ยด้วยเหมือนคนเหมือนเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ใช่ไหมคะต่อไปเมื่อมีหญ้าขึ้นก็จะต้องทำอะไรคะถอนหญ้ากำจัดวัชพืชนะคะไม่ให้ไปแย่งอาหารของเขานะคะเห็นอะไรคะอยู่ที่ต้นไม้ตะกั่วแตนอะไรอีกนอนใช่ไหมคะเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าศัตรูพืชนะคะเราจะต้องกำจัดสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะต่อไปเมื่อเขามีใบที่โตใหญ่เกินไปนะคะเราก็จะต้องดูแลตัดกิ่งเอากิ่งที่เน่ากิ่งที่เหลืองออกไปด้วยนะคะอยู่5อย่างนะคะวันนี้ที่ครูแอนนำมาให้เด็กได้เรียนรู้นะคะและเราจะต้องไม่ไปทำลายต้นไม้เห็นเด็กคนนี้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ปลูกต้นไม้ไว้ในกระถางอย่างสวยเลยไปเดินเตะไปถอนออกแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เลยนะคะแบบนี้เป็นการดูแลรักษาต้นไม้ไหมไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นการทำลายต้นไม้ไม่น่ารักเลยนะคะค่ะการดูแลรักษาต้นไม้ทำได้หลายอย่างอะไรคะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งใช่ไหมคะนี่ค่ะการดูแลรักษาต้นไม้เห็นไหมคะทำให้เป็นยังไงคะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านน่าอยู่ไหมคะใช่แล้วค่ะน่าอยู่ร่มรื่นใช่ไหมคะตรงกับคุณค่าพระวรสารข้อที่20การพิจเพ่งสิ่งสร้างรักธรรมชาตินะคะต้นไม้ดอกไม้ทุ่งหญ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาตามธรรมชาตินะคะเราจะต้องดูแลใส่ใจเขาห่วงแหนรักษาไว้ไม่ใช่ปลูกแล้วไม่ดูแลแบบนี้ไม่เอาเหมือนคนเมื่อคนสุดท้ายใช่ไหมคะที่ถอนต้นไม้ออกแบบนั้นไม่น่ารักนะคะจะต้องดูแลรักษาต้นไม้ด้วยนะคะค่ะกิจกรรมวันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆทำง่ายๆเลยค่ะฝึกอ่านคำศัพท์ค่ะ tree t r e e tree ต้นไม้ leaf l e a f leafใบนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูแอนจะให้โยงเส้นคำศัพท์นะคะ root r o o t root ราก flower f l o w e r flower ดอกนะคะให้เด็กท่องสัก2รอบนะคะเดี๋ยวครูแอนจะให้ทำกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ครูแอนจะให้เด็กทำไลฟ์เวิร์กชีตวันนี้ให้เด็กไปฝึกอ่านคำศัพท์นี้นะคะ4คำพอไม่เยอะนะคะค่ะแล้ววันนี้ครูแอนก็จบคลิปการนำเสนอไว้เท่านี้แล้วมาพบกับครูแอนในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมฝึกอ่านคำศัพท์กันนะคะเด็กๆวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะใครที่มีต้นไม้ก็อย่าลืมไปดูแลต้นไม้ด้วยนะคะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ย